เครื่องจิ้มภาคอีสานเครื่องจิ้มอีสานเป็นอาหารที่มีรสจัดมีไว้เสริมอาหารประเภทอื่นให้ได้รสชาติเข้มข้นตามความต้องการของแต่ละคนเช่นแจ่วละร้าบองป่นละร้าหลนเป็นต้นแจ่วเป็นเครื่องจิ้มมีรสเผ็ดจากพริกและรสเค็มจากปลาร้านิยมกินกับอาหารประเภทปิ้งย่างจี่เผานึ่งและอาหารอื่นๆแจ่วมี2ประเภทคือแจ่วพริกสดและแจ่วพริกป่นแจ่วพริกสดปรุงด้วยพริกสดเผาหอมเผากระเทียมเผาโขลกรวมกันให้ละเอียดเติมน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือน้ำมะกอกสดหรือมะเขือเทศเผาลุกให้เข้ากันกินคู่กับปลานึ่งกบนึ่งผักนึ่งหรือผักสดแจ่วพริกป่นปรุงด้วยพริกป่นน้ำปลาร้าอาจเติมน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวปรุงให้รสเค็มและเผ็ดเป็นหลักกินคู่กับอาหารประเภทย่างจี่เผาทอดปลาร้าบองใช้ปลาร้าเป็นหลักปลาร้าที่นำมาปรุงนิยมใช้ปลาร้าจากปลาตัวใหญ่เช่นปลาร้าปลาช่อนปลาร้าปลาดุกนำมาสับให้ละเอียดปรุงรสด้วยข่าตะไคร้มะขามเปียกพริกแห้งเผาโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยคลุกเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากับปลาร้าก็กินได้เลยปลาร้าบองกินได้กับผักต่างๆและเก็บไว้ได้นานป่นเป็นอาหารหลักประเภทโปรตีนของชาวอีสานปรุงขึ้นจากเนื้อสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นคือปลากบเขียดเป็นต้นนำมาย่างไฟหรือรวมควันหรือต้มแล้วแยกเอาเฉพาะเนื้อโขลกให้ละเอียดใส่พริกเผาหอมเผากระเทียมเผาและน้ำปลาร้าต้มปรุงรสตามใจชอบโรยด้วยใบหอมผักชียี่หร่าสดหั่นฝอยกินกับผัก